สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองสลากลั่นพร้อมหยุดออกสลากหากต้นต่อโควิดมาจากตลาดค้าส่งหวยจากกรณีที่พบผู้ติดโควิด-19 รายล่าสุดอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยนำสลากไปขายที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคมจากนั้นนำสลากไปขายที่ตลาดกุ้งและตลาดทะเลไทยในช่วงวันที่ 9-15 ธันวาคมและเดินทางกลับและเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในเบื้องต้นกองสลากจะขอตรวจสอบก่อนว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดรวมทั้งผู้ติดต่อและถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ค้าสลากในกลุ่มได้หากเป็นผู้ค้าที่มาขึ้นทะเบียนจองซื้อไว้ก็จะไม่สามารถมารับสลากในงวดถัดไปเพื่อไปจำหน่ายได้เพราะในหลักการจะต้องกักตัว14วันเพื่อตรวจสอบอาการแต่หากเป็นผู้ค้าที่อยู่ในกลุ่มโควต้ากองสลากจะเร่งประสานไปยังมูลนิธิองค์กรการกุศลที่รับสลากไปให้ระงับการส่งต่อสลากให้ผู้ค้ารายนั้นและผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้ค้านำสลากไปเดินจำหน่ายทำให้สำนักงานสลากเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิดเป็นวงกว้างนายธนวัฒน์กล่าวว่าการขายสลากให้กับผู้ค้าเป็นลักษณะขายขาดไม่มีสัญญาผูกพันดังนั้นกองสลากจึงไม่มีอำนาจเข้าไปควบคุมเมื่อขายสลากออกไปแล้วแต่ก็มีความห่วงใยในกรณีนี้เพราะถือเป็นความเสี่ยงจึงกำชับให้ผู้ค้าที่รับสลากไปจำหน่ายใส่หน้ากากตลอดเวลาและขายให้กับผู้ซื้อที่ใส่หน้ากากรวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยส่วนกรณีตลาดค้าสลากที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกองสลากเตรียมประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อตรวจสอบเข้มงวดตลาดค้าส่งให้ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมโรคของสาธารณสุขเพราะกองสลากไม่อยากเป็นต้นต่อของการระบาดโควิด-19 เพิ่มอีกกรณีพบผู้ค้าสลากติดโควิดยังไม่น่ากังวลเพราะจากการติดตามพบว่าไม่ได้ติดเชื้อมาจากตลาดขายส่งสลากแต่เป็นการรับสลากแล้วเดินทางไปขายจนติดเชื้อในพื้นที่อื่นไม่ได้ติดจากผู้ค้าด้วยกันเองดังนั้นกองสลากยังไม่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมาอย่างไรก็ดีถ้าหากพบว่ามีกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีต้นต่อหรือแหล่งกระจายเชื้อมาจากตลาดค้าส่งสลากทั้งวังสะพุงหรือพื้นที่อื่นๆสำนักงานสลากก็จะเรียกประชุมกรรมการสลากเร่งด่วนเพื่อให้ยุติการจำหน่ายและงดการออกรางวัลทันทีจนกว่าสถานการณ์จะควบคุมได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ